เอาละครับไปที่คู่รักคู่นี้คุณแยมเรียกว่ายิ่งคบกันยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะครับกับสาวยาย่าอุรัสยานั่นเองฮะเรียกได้ว่าเขาไปสวีทกันถึงประเทศอังกฤษเลยนะคุณฮะวันนี้นะครับเราไปเจอสาวยาย่านะครับเราก็ไปสอบถามว่าโหยาย่าต้องไปสวีทกันถึงอังกฤษเลยเหรอยังไงยาย่าบอกว่าตนไปทำงานแต่ยังสัมภาษณ์ไม่จบณเดชน์สวนขึ้นมาเลยตนเองไปทำหน้าที่ดูแลหวานใจโอ้โหเรียกว่านักข่าวของเรากรี๊ดกระจายเลยนะฮะแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์ณเดชน์นะครับที่ณเดชน์เนี่ยได้สัมภาษณ์ลงนิตยสารแพรวนะฮะซึ่งเป็นการพูดถึงสาวยาย่าว่าสาวยาย่าเนี่ยเป็นอนาคตของตัวเองโอ้โหตนเนี่ยรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เจอสาวยาย่านะฮะเพราะคงไปหาผู้หญิงแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วด้านฝ่ายหญิงก็มาบอกเหมือนกันว่าตนก็รู้สึกโชคดีและดีใจมากๆที่ได้เจอหนุ่มแบร์รี่ครับโอ้ยฟินฟินฟินก็ดีก็ดีจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาก็ดีใจค่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันแบบแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษไม่มีละครค่ะเลยไม่อยากได้เลยนะครับอยากได้เวลามากกว่าหมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดี